เดตสถานการณ์ใหญ่ระดับโลกก่อนนะฮะก็คือเกาะติดรัสเซียยูเครนสถานการณ์ตอนนี้ภาพรวมก็คือการหาพันธมิตรกันหาแนวร่วมกันและหาอาวุธในขณะที่การสู้รบยังคงดำเนินการต่อไปโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการ่วมประชุมกับเจนส์สโตเทเบิร์กเลขาธิการนาโต้นะแล้วก็ผู้นำยุโรปตะวันออกก็มีทั้งบัลแกเรียเช็กเอสโตเนียฮังการีลัตเวียลิทัวเนียโปแลนด์โรมาเนียแล้วก็สโลวาเกียแล้วก็แน่นอนจุดยืนก็คือร่วมกันสนับสนุนยูเครนนะฮะก็มีการประชุมร่วมกันนะการประชุมร่วมกันเนี่ยก็มีการหารือนะเราผู้นำนี่ก็ประกาศนะเสริมการป้องปรามและการป้องกันยุโรปตะวันออกทั้งหมดนะตั้งแต่บอลติกถึงทะเลดำนะคือเมื่อสักครู่เนี่ยคือภาพที่โจไบเดนเนี่ยอยู่ที่โปแลนด์แต่นี่คือการประชุมสำคัญล่าสุดนะพบปะกับทั้งเลขาธิการนาโต้แล้วก็ผู้นำในยุโรปตะวันออกฮะนะส่วนนี้เป็นช่วงที่เดินทางกลับนะแล้วก็กลายมาเป็นประเด็นที่ฮือฮาเพราะว่าเจ้าตัวสะดุดฮะท่านประธานาธิบดีเนี่ยสะดุดนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยอันนี้คือท่าทีทางการเมืองแล้วก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะส่วนเลขาธิการนาโต้สโตเทนเบิร์กก็ได้เร่งเร้าให้พันธมิตรเนี่ยเพิ่มการสนับสนุนยูเครนนะแล้วก็ที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะซึ่งยูเครนแล้วก็พันธมิตรเนี่ยหวังว่าจะรวบรวมเสียงสนับสนุนนะฮะให้ได้เพิ่มขึ้นสำหรับยติเรียกร้องสันติภาพที่เที่ยงธรรมและยั่งยืนนะนี่คือท่าทีแล้วก็จุดยืนของทางสหรัฐอเมริกานาโต้แล้วก็ชาติพันธมิตรที่กำลังจะขับเคลื่อนคือจะเอาเรื่องเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติเพื่อใช้เป็นการกดดันรัสเซียครั้งหนึ่งนะในขณะที่ฝั่งรัสเซียความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะรัฐบาลรัสเซียก็ประกาศนะมอบของขวัญชิ้นใหญ่นะให้กับพี่น้องประชาชนเฉลิมฉลองวันพิทักษ์มาตุภูมิแห่งชาติแล้วก็ในโอกาสครบรอบปีแรกของการปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในพื้นที่ยูเครนนะฮะประกาศเปิดใช้สะพานไครเมียอีกครั้งหนึ่งฮะค่ะก็คงจะจำกันได้นะเมื่อปีที่แล้วนะคะสะพานแห่งนี้นะคะก็ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดแล้วค่ะแล้วก็ครั้งนั้นก็มีผู้ที่เสียชีวิตไป3รายและรัสเซียก็กล่าวหานะว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังแต่ว่ารัฐบาลเคียฟเนี่ยปฏิเสธนะคะคือสะพานเนี่ยเปิดใช้งานครั้งแรกปี61ค่ะหลังจากนั้นก็ถูกโจมตีนะฮะรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังแต่รัฐบาลยูเครนปฏิเสธเนี่ยแล้วก็กลับมาเปิดใช้งานได้แล้วก็ประกาศเป็นของขวัญชิ้นใหญ่นะให้กับประเทศให้กับประชาชนเป็นกำลังใจให้กับประชาชนนะในยามนี้ด้วยฮะนะคือไครเมียเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งทั้งยุทโธปกรณ์นะไปให้กำลังรัสเซียที่สู้รบอยู่ในยูเครนคือเมื่อวานนี้เป็นวันที่รัสเซียเนี่ยเรียกว่าเป็นวัน Defender of the Fatherland Day นะวันต่อสู้เพื่อมาตุภูมิอ่ะนะอันนี้เป็นพิธีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยนะได้เข้าร่วมในการรำลึกถึงนะเหล่าทหารหารที่สละชีพเพื่อชาติฮะคือจะเห็นได้ว่าช่วงนี้รัสเซียเนี่ยจะมีพิธีกรรมในลักษณะนี้นะเพื่อปลอบปลุกขวัญ นะแล้วก็ส่งสัญญาณแถลงเป็นนโยบายประจำปีเลยที่เราให้ดูไปวันก่อนนะประกาศเดินหน้าต่อนะแล้วก็ประกาศจะไม่มีวันพ่ายแพ้แล้วก็พูดถึงแนวร่วมนะในมุมเศรษฐกิจนะจะค่อยๆ เลิกพึ่งพาระบบการเงินตะวันตกอย่างเงี้ยนะส่วนนี้คือพิธีล่าสุดนะค่ะวันผู้พิทักษ์มาตุภูมิแห่งชาติค่ะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้1วันเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตใหญ่อะที่เราให้ดูไปในนี้ฮะแต่คราวนี้เดี๋ยวฉบับนี้เดี๋ยวให้ดูว่าน้ำเสียงของผู้นำเวลาที่ขึ้นปลุกปลอบนะแล้วก็ผู้คนที่ขึ้นไปโบกธงเนี่ยคือโอ้โหส่งพลังมากนะค่ะเนี่ยฮะดูเสียงดูบรรยากาศด้วยนะ
Дорогие друзья, добрый день. Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш», «Отче», «Отец». И в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже и «Родина-мать». Речь идет о семье. Речь идет о чем-то огромном, мощном. И в то же время близком сердцу каждого человека. ว่ารัสเซียกำลังต่อสู้เพื่อดินแดนในประวัติศาสตร์และประชาชนของเราคือในมุมเขาคือตะวันตกนี่คือผู้รุกรานขยายอาณาเขตรุกรานมาทางฝั่งตะวันออกจนจะมาประชิดพรมแดนอยู่แล้วแล้วก็ในดอนบาสเนี่ยมีการสังหารเพื่อนร่วมเชื้อชาติเดียวกันกับพี่น้องรัสเซียจึงได้มีปฏิบัติการพิเศษทางการทหารนี่คือจุดที่รัสเซียยืนมาตลอดแต่ในมุมของนาโต้คือรัสเซียในรุกรานยูเครนนะฮะแล้วก็ประกาศล้อมรวมใจผนึกกำลังกันสู้นะสงครามเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เห็นแล้วว่าผู้ที่เจ็บปวดคือผู้ที่กระทำกับเราเองนะแล้วรัสเซียยังแข็งแกร่งแล้วรัสเซียก็มีพันธมิตรนะฮะเป็นการขึ้นเวทีปลุกปลอบใจนะปลุกขวัญนะแล้วก็บรรยากาศคอนเสิร์ตหลังจากนั้นนะฮะโอ้โหก็มีทั้งนักร้องนะขึ้นไปร้องเพลงนะแล้วก็มีทำเป็น MV ด้วยนะตัดสลับกับเหตุการณ์สู้รบนะฮะในอดีตที่รัสเซียนะหรือเชื้อชาติรัสเซียเนี่ยชนชาติรัสเซียเนี่ยถูกกระทำนะย่อยที่เรายังไม่ได้นำเสนอนะฮะแล้วในโอกาสที่กำลังจะครบรอบเหตุการณ์เนี่ยจะได้เห็นว่าในมุมของคู่กรณีฝั่งที่สื่อตะวันตกไม่ได้นำเสนอเนี่ยเขาเป็นยังไงเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทำเพื่อนร่วมเชื้อชาติที่อยู่ในดอนบาสถูกสังหารหมู่นะโดยผู้นำยูเครนแล้วโดยการแทรกแซงของตะวันตกนะคือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในยูเครนเนี่ยมีการปลดประธานาธิบดีแล้วจากนั้นก็ดำเนินการตามกระบวนการและในสุดก็ได้รัฐบาลที่โปรอเมริกาโปรตะวันตกขึ้นมาแล้วจากนั้นเหตุการณ์ในดอนบาสการทำร้ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รัสเซียเรียกเนี่ยนะก็ดำเนินการมาแล้วยูเครนก็จะเข้านาโต้นะนาโต้ก็พยายามตื่นยูเครนเข้ามาแล้วถ้าเข้านาโต้กองกำลังนาโต้ก็มาอยู่ประชิดชายแดนรัสเซียได้นั่นคือจุดแรกที่ทำให้เกิดปฏิบัติการเมื่อ1ปีที่แล้วนะแล้วในมิวสิกวิดีโอนี้ในวันที่ประธานาธิบดีขึ้นเวทีเนี่ยก็ทวนความรู้สึกล้อมรวมคนรัสเซียกลับคืนมาว่าเราคือผู้ถูกกระทำนะแล้วก็เพลงแร็ปเนี่ยก็จะใส่ทั้งเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของการถูกเข่นฆ่าถูกกระทำแล้วเอาดินแดนในประวัติศาสตร์และปกป้องประชาชนของเรานั่นคือคีย์เวิร์ดนะอันนี้คือเวทีที่สื่อสารทางการเมืองต่อมวลชนก
ก่อนหน้านี้คือการประชุมประจำปีฮะแถลงประจำปีต่อหน้าทั้งสมาชิกสภาแม่ทัพนายกองนะภาคส่วนต่างๆออกโทรทัศน์ไปทั่วแล้วก็ล่าสุดที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่คือการวางหลีบการแสดงความเคารพกับทหารหารที่สละชีพเพื่อชาติในวันปกป้องมาตุภูมิทั้งหมดทั้งปวงเมื่อผนวกกับการพบปะกับชาติพันธมิตรอย่างจีนนะจีนเนี่ยทั้งอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนะดูภาพถัดไปฮะจีนเนี่ยเดินทางไปเยือนรัสเซียในช่วงเวลานี้ทันทีนะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยอันนี้ท่านหวังอี้นะแล้วก็นอกจากนี้ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศนะก็ได้พบปะกันนะระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคือพบปะทุกระดับแล้วก็รอการเดินทางไปเยือนของท่านประธานาธิบดีของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะทั้งหมดคือการส่งสัญญาณแสดงออกว่ารัสเซียมีพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์โดยที่จีนเองก็ยืนยันว่าจีนไม่ได้สนับสนุนทางการทหารนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่จีนเนี่ยยืนยันได้นะจีนรัสเซียหารือกระชับความสัมพันธ์แล้วก็รอการเดินทางเยือนรัสเซียของท่านประธานาธิบดีจีนนะหวางอี้มนตรีแห่งรัฐและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกฮะแม้ว่าหวังอี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วแต่ตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งสำคัญนะฮะเป็นผอ.สำนักงานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลยนะแล้วคนที่มีตำแหน่งสูงสุดในพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือท่านประธานาธิบดีเองนั่นแหละนะฮะนี่หารือกับประธานาธิบดีรัสเซียแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนะแล้วก็กล่าวถึงการจะเดินทางไปเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีจีน Wall Street Journal เนี่ยระบุนะยังไม่มีข้อสรุปกำหนดการจัดการประชุมร่วมอย่างแน่ชัดนะว่าท่านประธานาธิบดีจีนจะไปเยือนรัสเซียเมื่อไหร่แต่อาจจะเป็นเดือนเมษาหรือพฤษภานะฮะในขณะที่อีกด้านนึงที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 มีมติประนามรัสเซียที่ยกระดับการสู้รบพร้อมเตรียมมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมนะค่ะโดยที่ประชุมก็เห็นพ้องละค่ะว่าจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดความสามารถของรัสเซียในการจัดหาเงินทุนเพื่อทำสงครามโดยจะมีการใช้มาตรการทางภาษีต่อบุคคลและก็หน่วยงานภายในและก็ภายนอกรัสเซียที่ให้การสนับสนุนทางการเมืองหรือเศรษฐกิจต่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะคะนอกจากนี้กลุ่ม G7 ค่ะยังคงยืนยันสนับสนุนสิทธิของยูเครนในการป้องกันตนเองจากการรุกรานของรัสเซียและสิทธิ์ที่ไม่อาจโต้แย้งได้ในการเรียกคืนดินแดนของตนจากรัสเซียค่ะทั้งนี้ก็เห็นว่าคำขู่ของรัสเซียเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ไม่มีผลให้กลุ่ม G7 หยุดการช่วยเหลือยูเครนค่ะเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้รัสเซียและสหรัฐกลับมาดำเนินการตามสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นะฮะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยประกาศก่อนหน้านี้คือระงับนะการดำเนินการตามสนธิสัญญาเอาไว้ก่อนนะเพราะเห็นว่าทางสหรัฐเองก็ไม่ปฏิบัติตามนะซึ่งมันเพิ่มแรงกดดันต่อสังคมโลกด้วยว่าเฮ้ยจะใช้อาวุธนิวเคลียร์กันจริงหรือนะเนี่ยทาง UN เนี่ยก็เลยต้องออกมาแตะเบรกเรื่องนี้นะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคู่กรณีไงรัสเซียกับสหรัฐนะส่วนประเทศสมาชิก EU นะเห็นพ้องกันเร่งรัดสนับสนุนอาวุธแก่ยูเครนฮะอันนี้เปิดเผยโดยประธานกรรมการกิจการต่างประเทศของ EU ระบุว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิก EU ล่าสุดเห็นควรเร่งรัดจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนเป็นกรณีเร่งด่วนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระสุนปืนใหญ่ขนาด155 มม.ที่เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของยูเครนอันนี้คือล่าสุดนะเป็นการรวบรวมสรรพกำลังแล้วก็ใช้เวทีในระดับนานาชาติเนี่ยเข้ากดดันก่อนนะทางยูเครนทางสหรัฐก็จะใช้นอกจากนาโต้แล้วเนี่ยก็จะขยับเข้าไปสมัชชาใหญ่ที่ประชุมสหประชาชาติในโอกาสกำลังจะครบรอบ1 ปีส่วนยูเครนก็เดินหน้าปฏิบัติการทางทหารแล้วก็กระชับมือพันธมิตรนะในทางธุรกิจการค้าแต่นั่นก็คือพลังใหญ่ในโลกใบใหม่ก็คือพลังทางเศรษฐกิจแล้วรัสเซียล่าสุดก็ยังไปร่วมนะซ้อมรบในทางทะเลฮะกับแอฟริกาใต้นะนี่คือเรือฟริเกตนะของรัสเซียนะฮะที่ไปร่วมในการซ้อมรบกับ
แอฟริกาใต้และจีนนะฮะนี่จอดอยู่แล้วก็ประดับธงด้านบนเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นการไปร่วมซ้อมเอ็กซ์ไซส์อ่ะนะจริงๆเขาพยายามเลี่ยงไม่ใช่คำว่าซ้อมรบก็คือเอ็กซ์ไซส์นะฮะเป็นขบวนเรือพาเลทอย่างเงี้ยนะนะเหมือนวอร์มเหมือนอุ่นเครื่องอย่างนี้เหรอคะ อุ่นเครื่องไว้เผาหัวก่อนค่ะเนี่ยแล้วก็คนก็สงสัยว่าเอ้ยนี่คือรัสเซียกับจีนเนี่ยจับมือกันแผ่ขยายไปถึงแอฟริกาใต้นั่นแสดงว่าชาติอื่นๆที่อยู่นอกยุโรปอย่างเงี้ยนะตะวันออกกลางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสัมพันธ์ที่ดีกลับคืนมาแล้วก็จะเข้าไปกลุ่มบริกด้วยซ้ำนะฮะซาอุดิอาระเบียนี่ก็อยู่ที่บริกอยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่คือการกระชับความสัมพันธ์และก็ขยายนะฮะในยะของการเคลื่อนตัวหลังจากนี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะดูสิฮะนี่แอฟริกาใต้นะฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะฮะรัสเซียยูเครนนะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันต่อในวันที่จะครบรอบ1ปีของปฏิบัติการรัสเซียยูเครนนะแล้วก็พูดถึงกิจการระหว่างประเทศมีภาพมาฝากนะฮะท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำอังกฤษนะฮะนี่คือการเข้าพิธีถวายพระราชสารนะพระเจ้าชาวนะคือสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษนะแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าในพิธีการเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคือทางการของอังกฤษเนี่ยจัดรถนะฮะนี่เป็นรถม้านะนะคือท่านเอกอัครราชทูตเนี่ยต้องนั่งรถม้าด้วยนะท่านธานีนะคือสะท้อนว่าแต่ละประเทศนี่ก็จะมีราชโบราณราชประเพณีของตัวเองเนี่ยธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่าพอเป็นอังกฤษแล้วดูเท่ดูดีแต่พอเป็นของไทยแล้วบอกว่าโอ้ดูเก่าดูโบราณต้องบูลลี่ไว้ก่อนบูลลี่ไว้ก่อนแต่นี่เราเห็นแล้วงดงามนะฮะคือเป็นขนบโบราณราชประเพณีของแต่ละประเทศเนี่ยอันนี้คือท่านเอกอัครราชทูตของไทยเรานะที่ประจำอยู่ที่ลอนดอนนะฮะซึ่งก็เหมือนกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่มาก็ต้องเข้าเฝ้าประมุขของประเทศไทยนะฮะเนี่ยแล้วท่านเอกอัครราชทูตของไทยที่ไปปฏิบัติต่างประเทศนี่ก็ต้องเข้าเฝ้าในหลวงก่อนไปนะครับนี่คือการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะของไทยนะฮะนี่ตัวแทนไทยที่ไปที่อังกฤษนะฮะนี่ก็ต้องมีพิธีนะต้องเอาอาหารไปให้ม้าด้วยนะนะเนี่ยนานาอารยประเทศนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสถาบันกษัตริย์นะเป็นสิ่งที่ล้าหลังแล้วเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะนี่แล้วก็ที่บ้านเราเมื่อวานนี้ฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองนายกดอนปรมัตถ์วินัยเมื่อวานนี้ร่วมทำพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาไปพรางก่อนเพื่อกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนฮะท่านรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาก็คือปรักสุคนนะฮะเมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายกก็เปิดโอกาสให้ท่านปรักสุคนเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะฮะนะครับท่านรองนายกกัมพูชาบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะแล้วนำความระลึกถึงจากนายกฮุนเซนมายังนายกไทยด้วยนะฮะแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาที่หนองเอียนสตึงบทอันนี้มีความหมายต่อข่าวกัมพูชามากนะฮะอันนี้ท่านรองนายกกัมพูชาพูดจะทำให้บรรลุการค้าเป้าหมายการค้าภายในปี68เนี่ยทั้งสองประเทศคือ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศนะฮะส่วนเรื่องกัมพูชาเป็นเจ้าภาพซีเกมคุณขเมรบรรจุชนิดกีฬานั้นอีกเรื่องนึงนะก็เป็นเรื่องภายในของทางกัมพูชาจะคือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะภูมิใจกับคุณขเมรของเขาแต่เราเนี่ยก็ภูมิใจกับมวยไทยของเราท่านส่งเสริมคุณขเมรส่งเสริมไปเราก็มวยไทยซึ่งเราไปถึงระดับโลกแล้วนะฮะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเนี่ย
มันมีมิติที่มากกว่านั้นทั้งเรื่องความมั่นคงความสงบความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจนะฮะอันนี้เป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศ